เอาละครับทุกคนครับว่าตอนนี้ก็อยู่กันในเกม7 Days to Die กันนะกับผมได้สไลเอลกันอีกแล้วพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ทที่2เลยเราต้องมาหาของเพิ่มเนาะทุกคนครับว่า EP 1คือเราไปหลายที่มากเลยนะแล้วก็ได้ของมาเยอะด้วยฮะเว้ยมันก็มีหนังสืออยู่นะทุกคนวิมีเยอะเลยเนี่ยนี่ง่อยนี่ง่อยโอ้ยโอ้ยแรงมากเลยทุกคนตรงนี้มันจะเป็นเป็นบ้านนะทุกคนนะแต่ว่ามันจะมีพิธีมหรสพอยู่ทุกคนเฮ้ยพิธีศพหรือพิธีมหรสพน่าจะเป็นพิธีศพนะทุกคนนะมันเป็นเหมือนโบสถ์มาเคารพศพเนาะอู้วิได้หอกมาแล้วทุกคนเราได้หอกมาเฮ้ยหอกนี้ก็ดีเหมือนกันนะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนใช้เลยหอกเทียร์2ก็ว่าหอกนี้ก็แรงเหมือนกันนะแล้วก็รักษาระยะห่างได้ด้วยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าแทงเป้าไม่โดนแล้วก็มีโอกาสที่จะพลาดได้เหมือนกันโอ้ทุกคนมันเป็นเตาเผาศพจริงด้วยเป็นเหมือนบ้านที่เตาเผาศพนะก่อนนี่ไงศพใครเนี่ยเฮ้ยนี่ไงไอตัวนี้มันจะอยู่ป่าแห้งแล้งอ่ะมันเป็นอันเดดครึ่งซอมบี้ครึ่งปีศาจนะทุกคนมันเป็นภารกิจหาของนะทุกคนน่าจะอยู่ข้างบนนี่แหละเควสเทียร์หนึ่งก็ไม่ยากเท่าไรเลยไม่ตายว่ะวิ่งได้ของละเฮ้ยติดบั๊กตายทุกคนตายแล้วภารกิจเราก็เคลียร์แล้วนี่ไงนี่ไงค้อนเราก็แรงเหมือนกันก็ว่าผมถนัดใช้ค้อนมากกว่านะก่อนนะมันทำให้ตัวล้มลงไงส่วนหอกหอกก็ได้อยู่นะถ้าเรามีม็อดที่ทำให้ศัตรูล้มลงได้เราก็มีโอกาสที่จะซ้ำมันได้ทุกคน wow. ได้ถุงมือมาอีกแล้วแหละได้ยาไปด้วยเนาะอันนี้โอ้หนังสือช็อตกันมิสไซล์ทุกคนปืนลูกซองเพิ่มดาเมจ 10% เลยนะโอ้มันจะมีถุงมือที่ใช้เฉพาะทางด้วยนั้นทุกคนถุงมือสแกเวนเจอร์อันนี้น่าจะสแกเวนเจอร์ซาวเวดฟาร์มของได้มากขึ้น 5% ทุกคนแล้วก็จะมีถุงมือฟาร์มเมอร์ด้วยเนาะใช้เฉพาะทางเนาะแล้วก็เราก็มีม็อดน้ำด้วยเราสามารถจะกินน้ำคลองได้แล้วตอนนี้จะได้ไม่ต้องเปลืองน้ำเยอะนะคือบ้านเราตอนนี้คือก็สามารถจะทำอาหารแล้วก็น้ำได้แล้วทุกคนแต่ว่าเรายังขาดวัตถุดิบในการทำอาหารนะเราต้องมาหาพวกหมูพวกอุ๊ยเฮ้ย ทุกคนอันนี้มันหมานี่เสือและเราหมาแต่เป็นหมาที่เฝ้าฟาร์มไว้อะ
ขาเลี้ยงไว้เข้าฟาร์มเฮ้ยก็ว่าตอนนี้คือเราก็มีปืนลูกซองใช่แล้วเนาะเป็นปืนลูกซองประดิษฐ์ทุกคนผมไม่รู้ว่ามันเลื่อนมันเท่าไหร่เนาะเพิ่มโบนัสแค่ 1.5 เองทำไมมันเป็นตัวแบบนี้มันตัวใหญ่มากเลยวิ่งวิ่งเร็วมากอ่ะนี่ไงถ้าเรามีระเบิดนะมันไม่เหลือชิ้นดีแน่นอนแหละยิงตูดมันไม่ตายไปทุกคนวิ่งทุกคนหมาตาไฟเฮ้ยมันจะมีซอมบี้ตาไฟมีหมาตาไฟด้วยมั้ยตัวนี้ไม่เคยเห็นเลยนี่ต้องใช้ลูกซองแล้วเป็นเฮ้ยออกมาแล้วนี่ไงไม่ตายว่ะมันตีไอ้แจ็คทุกคนมันไม่ถูกซอมบี้อ่ะมันไม่ตายเลยตายแล้วทุกคนโอเคนี่ตายไหมนี่ยิงโคตรแรงวิดีโอพูดมาด้วยทุกคนก็ว่าตอนนี้มันเป็นวันที่3ใช่ไหมเขียวเขียนบ้านเราเนาะอันนี้ทุกคนได้น้ำมาด้วยเนาะแต่ว่ามันก็ขึ้นช้าอยู่นะไม่ค่อยดีเลยก็ว่ามันจะมีไอ้ม็อดนี้ด้วยเนาะทุกคนอันนี้มันจะเป็นที่กรองน้ำแหละฟิลเตอร์ทุกคนเป็นวอเตอร์ฟิลเตอร์นะใส่นี้น่าจะได้น้ำสาหรือเปล่าส่วนอันนี้มันจะเป็นผ้าใบมันได้ช่วยให้รองน้ำได้เร็วขึ้นนี่ทุกคนคือว่าตอนนี้คือเราย้ายของเข้าไปในบ้านแล้วเนาะเพราะว่ามันจะมีไอ้ซอมบี้ที่มากวนใจเราทุกคนมันตีข้างบ้านมันก็เข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราเข้ามาอยู่ตรงกลางๆบ้านแล้วกันนะตอนนี้คือเรามี6กล่องทุกคนอันนี้เป็นกล่องทั่วไปเนาะของก็ยังไม่เยอะเท่าไหร่ทุกคนคือว่าเราต้องหาฟาร์มแบบเยอะๆแบบเบิ่มๆแล้วก็ของซ่อมก็มีนิดหน่อยเนาะแล้วก็มีมอดด้วยทุกคนมีปืนมีกระสุนแฮะประมาณนี้เลยแล้วก็หลักๆคือเราจะเป็นเชฟทุกคนนะแต่ว่าเราจะไม่เรียนสกิลแค่ตอนนี้คือแบบว่ามันก็ทำอาหารได้มากแล้วทุกคน yeah. เพราะว่าส่วนใหญ่เราจะเจอเป็นพวกหนังสือที่เป็นอาหารนะส่วนอาวุธอะไรต่างๆก็มาเรื่อยๆทุกคนเดี๋ยวเราจะทำอาหารไว้นี่แหละทำได้ก็ทำไว้เยอะเลยชาเหลืองชาแดงส่วนนี้มันมีแค่ตะแกรงทุกคนมันทำได้แค่ปิ้งย่างนะโอ้ทุกคนอันนี้มันเป็นหนังสือธนูนี่หว่าลดการเสื่อมสภาพลงของธนู 20% นะนี่คือว่าเราตอนนี้คือเราก็มีธนูเทียร์3แล้วเราน่าจะใช้ตรงนี้เป็นหลักทุกคนถ้าเราได้หนังสือนี่มาคือโอ้
แทบจะไม่ได้ซ่อมยากเลยเนาะเฮ้ยเดี๋ยวผมว่าเราไปขุดไหมเดี๋ยวเราไปขุดสมบัติก่อนเพราะว่าสมบัติมันจะมีพวกอาหารแล้วก็น้ำมาแต่ว่ามันไม่น่าจะให้กระสุนมาเนาะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปทำเควสต่อแล้วกันเดี๋ยวเราต้องรีบทำเควสแรกจะได้จบเทียร์แรกไปเล่นเทียร์สองเทียร์สามแล้วกันมันถึงจะได้ของดีนะเฮ้ยผมว่าเราน่าจะขุดทันอยู่แล้วกันตอนนี้คือเป็นเวลา2ทุ่มเราน่าจะขุดทัน4ทุ่มอยู่นะถ้าทัน4ทุ่มเดี๋ยวเราไปทำเควสตอนกลางคืนไหมแต่การทำเควสตอนกลางคืนก็อันตรายมากเลยเหมือนกันทุกคนค่อนข้างจะเสี่ยงอยู่นะมีโอกาสที่เราจะทำเควสไม่สำเร็จมากเลยเพราะว่ากลางคืนผีมันจะดุมากโอเคนี่ไงมันชอบให้หนังสืออาหารแล้วก็อาหารไปด้วยเนาะนี่จริงๆด้วยทุกคนนี่เขาว่าเรากู้ของเสร็จผีมันจะดรอปเลยอ่ะนี่มันเจนมาให้เลย มันกะจะเอาเราฝังหลุมเลยดีกว่าทุกคนเอ้ยหอกระแรงเหมือนกันเอ้าเพราะว่าเราอัพพวกคอนแล้วก็หอกเนาะเพราะว่ามันรักษาระยะห่างได้นี่ไงนี่ไงโค้ดลายโค้ดลายภารกิจขุดของมันจะให้อะไรมาเอ้ย ไม่ค่อยดีเลยทุกคนนะนี่คือว่าถ้าเราทำเควสแรกมันจะของมันจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยก็ดีแค่หนังสือนี่แหละเอาหนังสือละกันเฮ้แต่ว่ายายาก็สำคัญเหมือนกันทุกคนเพราะว่ามันเพิ่มตั้ง180เลยนะเพราะว่าตอนนี้คือเราก็มีอยู่หนึ่งแล้วเคลียร์ซอมบี้900หาของหาของดีกว่าตอนคืนเราต้องไปตอนคืนเนี่ยตังหนังสือลูกซองระเบิดมีระเบิดด้วยไหมตอนนี้คือมันเป็นวันที่3ใช่ไหมทุกคนก็ว่ามันจะรีสต็อกพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ให้มาดูนะมันน่าจะมีของอะไรดีๆขายแหละนี่เราสามารถจะกินน้ำดื่มข้างบ้านเราได้เลยนี่ทุกคนนะแต่ว่าถ้าทำบ้านกลางน้ำซอมบี้มันว่ายน้ำได้ทุกคนไม่ดีไม่ดีไม่ดีเรามาสะพายมาหาของเคลียร์ของก็น่าจะเคลียร์ง่ายกว่าเคลียร์ซอมบี้นั่นก่อนนะเพราะว่าถ้าเราเจอของเลยเราก็สามารถจะออกจากสถานที่นั้นได้เลยถ้าเคลียร์ซอมบี้เราต้องกำจัดซอมบี้ให้หมดทุกตัวก่อนถึงจะออกมาได้นะร้านบ๊อบแคททุกคนอันนี้มันร้านสัตว์เลี้ยงร้านสัตว์เลี้ยงก็น่าจะมีสัตว์หรือเปล่าน่าจะมีพวกไก่พวกอะไร โอ้ทุกคนนี่ไงของดีอยู่นี่เลยมันเป็นรถตำรวจนะแต่ว่าถ้าเรากู้ตอนนี้คือผีมันจะอุ๊ยมูนก็มีอีกคันมาทุกคนเดี๋ยวรอตอนเช้ามั้ยมี2คันนะเดี๋ยวตอนเช้าเราค่อยมาเคลียร์รถตำรวจนะ2คันเลยจะมีพวกกระสุนมียามีปืนอะไรเต็มไปหมดเลยทุกคนเราก็มาเคลียร์เควสร้านสัตว์เลี้ยงนี่หว่ามันก็ดีอยู่แน่ไม่มีอะไรให้รู้เลยฮะรับเลยแล้วกันทุกคนนะมันจะอันตรายหน่อย
พราะว่าเป็นตอนกลางคืนเพราะว่าเราต้องขึ้นที่สูงรอเลยว่ะที่สูงมีตัวนี่ไงก็ได้อยู่นะแม่นี่ไงตายวิ่งแรงมากเลยแรงกว่าควันเลยเนี่ยอันนี้ใช้เป็นมอสคอนเนาะอ๋อมันจะสตันทุกคนแต่ว่าถ้าเป็นหอกเรามีมอสไปมีดพอดีเลยผมก็ว่าอยู่ทำไมมันแรงเอ้าได้รองเท้าอะไรมาอีกเนี่ยเว้ยอันนี้ดีมากเลยเป็นมัทธนูเป็นมัทธนูนี่มันน่าจะควบคุมลูกธนูได้ดีขึ้นนะส่วนกระเป๋าที่เราจะต้องกู้ของน่าจะอยู่ข้างล่างนะทุกคนเดี๋ยวเราต้องลงไปข้างล่างแล้ววิ่งนี่ไงเจอแล้วใกล้ๆเลยนี่เออเขาว่าเรามีสกิลธนูไหมไม่มีว่ะทุกคนนี่ไงครับแล้วเจอเลยเว้ยโหทุกคนเควสผ่านแล้วเออผ่านแล้วนี่แต่ว่าเรากลับตอนนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยทุกคนมันสู้กับหมาไปไม่ตายว่ะแล้วอุ๊ยมันมาแล้วเฮ้ยแหมน้องแหมอยู่ไหนนี่ได้หาด้วยทุกคนเรากลับบ้านตอนนี้ก็ส่งเควสไม่ได้เนาะนู่นต้องรอตีสี่นู่นอันนี้บ้านใครวะนี่ทุกคนแน่เข้าเหมือนกันนะเป็นเหมือนโรงเรียนนานาชาติเลยโอ้มันเป็นบาร์เป็นคราบบาร์ทะลุกระจกมาเลยทุกคนมันมีเหล็กกั้นอยู่เนี่ยเออวิ่งเฉยเราเดินไปตีมันเฉยเลยไม่น่าจะมีหมาเนี่ยไม่น่าจะมีนี่ไงเฮ้ยนี่บาร์เทนเดอร์เหรออืมแจ้งเตือนห้ามนำกระสุนเข้ามาข้างในมันน่าจะมีดินปืนมีเหล้าทุกคนตู้น้ำคือว่านี่ไงเออยังดีที่มีเบียร์คือว่าตู้น้ำมันน่าจะมีพวกน้ำดื่มน้ำสาดให้เราเนี่ยมันดันให้น้ำสกปรกมาทุกคนเฮ้ยเรามีล็อกพิกไหมเนี่ยมีอยู่สี่อันไม่คุ้มเดี๋ยวลองหาพวกอาหารหาหม้ออะไรเพิ่มก่อนนี่ไงนี่ไงเฮ้ยเจอแล้วทุกคนอยากได้เจอพอดีเลยนี่ไงหม้อเตากริลโอ้มีเนื้อด้วยเนาะเนื้อย่างร้านเนื้อย่างหลังบ้านมันเป็นโรงเก็บของทำอาหารนะทุกคนเป็นเหมือนร้านค้าเลยมันก็เป็นร้านค้านะ
ได้ฐานมาหรอฐานนี่ก็ไปทำดินปืนก่อนมันก็ดีเหมือนกันนะกระดูกกระดูกเดียววิวมาแต่เหนียวเนี่ย มันมาแต่ข้างนอกด้วยกันนี่ไงธนูเล้าแรงเหมือนกันวิวสารยิงใกล้แล้วนะเออนี่ทุกคนไม่ตายกันไม่รู้จะว่างไงเลยยิงระยะ2เมตร กลับบ้านเราวายมันมากันเต็มเลยกลางคืนนี่ว่าพอดีเดเวลเลยทุกคนเดเวลพอดีเลยเดี๋ยวเราต้องฟาร์มขยะเพิ่มนะทุกคนผมจะไปทำที่รองน้ำเดิมเพิ่มสัก 2-3 อันเลยเราจะได้ไม่ต้องฟาร์มน้ำมานะเออทุกคนผมว่าเราเอานี้ไหมรถตำรวจแต่ว่าต้องหาที่ปีนก่อนแป๊บหนึ่งทุกคนเขาว่าตรงที่เราอยู่เนี่ยฝนมันจะตกบ่อยหน่อยเนาะเพราะว่ามันเป็นเขตป่าสนแต่ถ้าเป็นพวกหิมะเขตแห้งแล้งเขตดินทรายมันน่าจะไม่ตกบ่อยเท่านี้นะอันนี้คือเราทำที่รองน้ำฝนอยู่บ้านมันน่าจะเพิ่มเต็มเร็วกว่าเดิมนะเนี่ยพีคล็อกหรือได้ลองพีคล็อกก่อนทุกคนวิจะได้ป่าววะมันตั้ง15เลยนะลุ้นอยู่เหมือนกันทุกคนคือว่าถ้าอยากไขเร็วๆก็ต้องอัพมาด้วยเนาะต้องอัพสักอัน2อันทุกคนโอเคได้อยู่อัพสกิลไขนี่มันจะให้กระสุนแม่คุ้มไม่คุ้มดูเอาละกันอีกคันไปเลยน่าจะได้อยู่ไหนวุ้ยหมดแล้วทุกคนไม่ต้องว่าเรามี C4 อยู่เนาะนี่ไงทอยทอยทอยได้ป่าวไหมอ้าว ไม่ใช่ทุกคนแล้วน่าจะใช้ผิดวิธีมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะเว้แต่ว่าเราก็วิ่งไกลเหมือนกันนะวิ่งไกลอยู่นะทุกคนได้ปะวะไม่ได้ต้องได้แหละแต่ว่าถ้าเรารอสัก1ชั่วโมงตอนนี้คือมันตี3ใช่ไหมทุกคนคือถ้าตี4คือตอนเช้าแล้วผีมันน่าจะไม่วิ่งแล้วถ้าเรารอสักหน่อยเฮ้ยผมว่าผมรอสักหน่อยแล้วกันเนาะไม่อยากเสี่ยงเลยผีมันจะโถมเรามันจะวิ่งใส่เราไงเช้าแล้วนี่แต่ว่ามาไหมโอเคไม่มาว้ายหวานหมูหวานหมูเลยนี่ไง
นี่ก็สวนมาแล้วกันเฮ้ยหลังไหลกันมาแล้วเก็บยังไงหมดเนี่ยอันนี้ม็อดผ้าห่มโอ้โหของเต็มตัวเลยทำให้ศัตรูเลือดไหล 10% อ๋ออันนี้น่าจะดีกว่านี่ไงเห็นไหมเพิ่มมาแล้วฝนตกมันเลยได้เร็วนะเออเก๋ถึงบ้านเราแล้วเว้ยได้ของมาเติมบ้านแล้วยังมีเนื้อมีอะไรเติมเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาหม้อใส่ก่อนเลยทุกคนโอ้โหโต๊ะเชฟเทเบิลของเรามียาด้วยเนาะเมื่อกี้ได้ยามาเฮ้ยเก็บไว้ก่อนดีกว่าไว้ทุกคนยาค่อนข้างจะแรงเฮ้ยทำไมเราได้แต่รองเท้ามาไว้นี่เลย C4 นี่เราใช้ผิดวิธีไปแล้วก่อน C4 มันน่าจะเอาไประเบิดอะไรวะระเบิดกล่องใช่ไหมกล่องเหล็กใช่ไหมมันระเบิดรถไม่ได้นี่มันต้องได้กล่องแบบนี้มันจะคุ้มหนังสือ3เล่มแบบสุ่มเคลียร์ซอมบี้เดี๋ยวภารกิจหน้าเราไปเคลียร์ซอมบี้แล้วกันนะก่อนนะหนังสือปืนลูกซองซื้อหุ่นยนต์หนังสือกรอกไหมเขาว่าตอนนี้คือเราก็วิทุกคนเดี๋ยวรับกันเราทำโต๊ะเตาหลอมได้แล้วนะแต่ว่าเดี๋ยว EP แน่ไหมนี่นะซื้อค้อนก็เทียร์3อยู่นะทุกคนธนูหอกปืนพวกหนังสือปืนไม่ค่อยออกเลยแต่ว่าส่วนใหญ่จะออกเป็นพวกลูกซองเนาะอุ๊ย11เล่มจะได้ AK มาป่ะตอนนี้คือออกมาเยอะคือน่าจะเป็นพวกชุดกรอนนั่นก่อนนะนี่ไงมันทำชุดพวกนี้ได้อะก็ได้ทุกชุดแล้วนะแค่มันเป็นเทียร์2แต่ว่าจะคราฟชุดได้คือต้องการโต๊ะเทียร์2ก่อนเราขาดหนังสือเวิร์กสเตชันอีก5เล่มตอนนี้เราทำตัวดีลคอลเลกเตอร์แล้วก็ตัวฟอสหรือว่าเตาหลอมได้แล้วเนาะนี่เดี๋ยวเราจะทำเพิ่มอีกอันหนึ่งวิขาดดักเทปว่ะดักเทปครับได้ขาด2อันไงแล้วก็ดิวคอลเลกเตอร์เออนี่โอ้ครับตัวกองน้ำก็ได้ด้วยเนาะมันคราฟได้ทุกคนในพวกนี้เนาะมันมีม็อดน้ำแข็งด้วยไหมคือยังไงคือน้ำเย็นนะต้องใส่น้ำเย็นอ๋อคราฟที่โต๊ะเคมีนี่เดี๋ยวเราต้องคราฟนี่ทุกคนต้องคานเศษขยะตั้ง500มันน่าจะเป็นไอ้ใบเนี้ยถ้าใส่มันน่าจะได้น้ำเร็วขึ้นนะนี่เลยเออ2อันแล้วทุกคนเดี๋ยวเราคราฟเตาเลยไหม EP น่าจะได้เริ่มใช้งานเลยดีกว่าว่ะเดี๋ยวเราคราฟเตาเลยดีกว่าว่ะเออ okay. รออะไรครับเฮ้ยไม่พอไหม ไม่พอต้องการน้ำเดิมน้ำสะอาดเออนี่ไง
จะคราฟกาวเพิ่มอีกอันนึงนี่ก่อนเลยนี่เราต้องไปตัดไม้เอ๊ะไอ้ไม้นี่มันคราฟยังไงไปทุกคนไปตรงไหนฟอร์ดวูดล็อกต้องการวูดล็อกก็นี่ไงน่าจะได้แล้วมันทุกคนต่อหลอมเนี่ยเฮ้ยมันขาดอันนี้นิดหน่อยขาดอันนี้สิบได้ยังได้ยังสามดักเทปดักเทปสองดักเทปเหรอผ้าขาดผ้าไปแล้วคนหนึ่งอันสุดท้ายแล้วน่าจะได้แล้วเตาน ี่ไงนะล้อมแล้วล้อมอะไรได้บ้างเนี่ยนี่เลสเตลเอาเลสเตลคาบไม่ได้วะใช้เหล็กแล้วก็ดินเหนียวนะคาบเหล็กทุกคนมันจะสร้างหัวธนูได้ด้วยเนาะนี่ไงทุกคนใช้เหล็กแล้วก็ดินแฮะทุกคนอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคือว่าเราไปฟาร์มหาของมาได้หน่อยนะแล้วก็ทำเควสตั้ง2เควส2หรือ3ไหมน่าจะ2เควสทุกคนแล้วก็ไปขุดด้วยเนาะอีกเควสหนึ่งแล้วเราก็ได้เตาหลอมด้วยเคเลยเดี๋ยวอีพีหน้าเราจะหลอมลูกธนูเหล็กไหมแล้วเราจะไปลุย POI ยากๆทุกคนหาพวกอาวุธหากระสุนหาอะไรมาเพิ่มนะตอนนี้คือเราก็มีพวกคอนมีหอกแต่ว่าปืนตอนนี้คือยังกากๆอยู่ทุกคนมันยิงได้ทีละนี่ไงตอนรีโหลดคือมันโหลดช้ามากส่วนลูกซองเนี่ยคือยิงได้ทีละนัดต้องชักทีนะนั่นแหละแต่ว่าเราจะมีปืนนี้อยู่ทุกคนนี่เป็นปืน SMG นะใช้ลูก7นี่คือว่าลูก7เราก็มีเยอะมากเลยเราจะเก็บไว้เล่น AK เนาะส่วนปืนนี้ผมว่าจะขายทิ้งไว้ทุกคนไม่อยากเล่นไปฮะถ้าใครชอบวิดีโอนี้ฝากกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อจะได้การทำคลิปต่อไปเจอกันอีพีหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ